คนแรกที่ออกมายืนหยัดว่าไม่เอาการรัฐประหารThank you.
ครับอีกสักครั้งนะครับให้กับ1คนนะครับที่ยืนหยัดหลักการ